สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเพื่อนๆชาว youtube ทุกท่านค่ะวันนี้มีเรื่องสำคัญมาเล่าให้ฟังก็ก่อนอื่นขอออกตัวก่อนนะคะว่าพี่เล็กเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเพื่อประโยชน์กับน้องๆทุกคนที่เข้ามาฟังเนาะเพราะเราคือชาว youtube รู้กฎกติกาวไว้ไม่เสียหลายนะคะสำหรับครีเอเตอร์ที่ผ่านการเป็นพาร์เนอร์แล้ว ตัวพี่เองได้ช่วยน้องไว้เยอะเนาะแล้วก็น้องก็อยากจะติดตามพี่แน่นอนแหละบางทีอยากตามอยากฟังชอบดูในสิ่งที่พี่ทำนะคะแล้วก็อยากดูแต่ไม่อยากลงคอมเมนต์เนาะ,ะเพราะว่าต้องทำงานส่วนตัวนะคะบางทีก็เปิดแล้วไปท,ทาธุระส่วนตัวก็มีจนบางครั้งยาวนานเกินไปบ้างนะคะแม่ตัวพี่เองก็เป็นเหมือนกันอยากฟังเรื่องราวต่างๆที่น้องๆได้อัปโหลดลง u t u b e นะคะเหมือนเราฟังละคร อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเหมือนเราดูทีวีฟังข่าวเ,าเราก็เปิดทิ้งไว้ใช่ไหมค่ะแล้วก็ไปทําธุระส่วนตัวเนาะบางทีบางครั้งเราเปิดทิ้งไว้ก็เพื่อให้มีเสียงเวลาใครที่เข้ามาใกล้เนี่ยก็จะได้รู้ว่าเออบ้านนี้มีคนอยู่นะบางครั้งเราอาจจะลืมลืมปิดอะไรไปก็ได้ออกไปข้างนอกแล้วก็ลืมเปิดหน้าต่างทิ้งไว้บ้างอะไรอย่างเงี้ย จิงอยู่อยู่เยอะระมันเนี่ยเหมือนจะปลอดภัยนะคะแต่ก็มีต่างชาติมีผู้พยพเข้ามาเยอะเนาะเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะคะก็ก็อย่างน้อยๆพอเราเปิดเสียงไว้ก็รู้เขาก็คิดว่ามีคนอยู่บ้านนี้ใช่ไหมคะเขาก็จะไม่เข้ามาใกล้ใช่ไหมแล้วก็ทีนี้อันนี้ติดนิสัยมาจากเมืองไทยนะฮะแต่ ไม่ใช่ youtube นะคะไม่ใช่ไม่ใช่พี่อยู่นะคะ,ะพี่ก็งงตรงนี้เลยค่ะ,ะที่ที่ที่เราเปิดดูนะคะของก็เปิดดูของเพื่อนๆนี่แหละบางครั้งเราสนใจนะคะแต่ว่าให้บ้านฟังแทนหรือว่าให้บ้านดูแทนอย่างเงี้ยพี่อยู่ไม่ปลืม้มคะ่ะนี่กว่าพี่จะมาค้นพบเรื่องมีอยู่ว่าอยู่ๆนะคะ เหรียญที่เคยเหรียญที่เคยขึ้นก็ก็ไม่ดีหลยค่ะสามสี่เดือนยังไม่ได้รับเงินทีก็มีนะคะสามเดือนได้รับเงินทีหนึ่งอะไรประมาณนี้อันนี้ก็จะเข้าสี่เดือนแล้วก็ยังไม่ได้รับเงินก็มีนะคะนี่เรื่องมีอยู่ว่าตอนแรกก็เหมือนนะคะมันมันก็ขึ้นมาเกือบเกือบละเกือบเกือบเกือบจะได้ทีนี้เราก็นะเราก็ไม่อยากพูดในที่นี้เนาะ แล้วก็ทีนีเ้เราก็รู้ว่าเอา๊เหรียญมันตกข้อภาพในหน้าแดชบอร์ดนะคะแต่ว่าในหน้าของเอเซนก็เขาก็ยังสม่ำเสมอแต่แช่อย่างนั้นมานานมากเราก็เลยว่าเอา๊ยมันเป็นอะไรในหน้าแดชบอร์ดเนี่ยมันก็ขึ้นขึ้น,นลงลงมันเป็นเพราะอะไรเพราะเหตุใดสาเหตุมันคืออะไรเราก็เลยค้นเข้าเราก็เลยเข้าไปค้นหาที่หน้า รายได้โดยประมาณของคุณนะคะแล้วพี่ก็อ่านรายละเอียดก็มีดังนี้นะคะจะเล่าให้ฟังพอคร่าวๆเนาะบางอย่างก็เดี๋ยวให้น้องเข้าไปหาดูเอาเองนะคะนี่ยเขาก็บอกว่า,ารายได้โดยประมาณทั้งหมดก็คือรายได้สุทธิที่เราจะได้จากโฆษณาและธุรกรรมของ Google เป็นผู้ขายสำหรับช่วงวันที่และภูมิภาคที่เลือก รายได้โดยประมาณจะขึ้นอยู่กับการปรับค่าใช้จ่ายตอนสิ้นเดือนและไม่รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์และบริการที่พาร์เนอร์เป็นผู้ขายหรือผู้มอบนะฮะหรือรายได้ที่ยังไม่ได้ชำระในกรณีช่องไม่มีสิทธิ์สร้างไรายได้อีกต่อไปนะคะอันนี้โดยส่วนตัวพี่ก็ยังไม่เจอแล้วก็ไม่ขอเจอนะคะแต่เราเราก็ไม่รู้เนาะปัญหามันก็มีหลายอย่างนะคะบางครั้งเนี่ยมันก็ อาจจะเป็นหลายเรื่องบางร้างก็มันก็มีอะไรที่ไม่ใช่ว่าคราบเกี่ยวเป็นสีดำนะเป็นเพียงแต่ว่าไม่ไม่ไม่ไมไมบางคนก็เป็นสีดำสีเทาอะไรอย่างนี้ทีนี้บางคนเนี่ยเป็นสีขาวเลยนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้สร้างไรายได้ก็มีเหตุผลทีนี้ก็ไปขอไปไปดูของน้องแต่ละช่องที่เขาเจอปัญหาแล้วเขาเอามาเล่าให้ฟังนะคะ ก็เสียเวลาไปฟังเน็ตนึ่งเพราะว่าเป็นประโยชน์ของเราเองนะคะทีนี้พี่ก็อ่านมาถึงนะคะพอมาถึงตอนนี้พี่ก็จะข้ามไปเลยเนาะที่เหลือก็ให้เข้าไปหาดูเอาเองนะคะทีนี้มาสะดุดใจตรงหนึ่งทีนี้เขาบอกว่าตรวจสอบรายได้จาก YouTube หากคุณอยู่ในพาร์เนอร์โปรแกรมแท็บรายได้ในยู u ูบแอ a าลิติกจะแสดงวิดีโอที่สร้างรายได้มากที่สุด รวมถึงแหล่งที่มาของรายได้ที่ได้กำไรามากที่สุดการเมทริกซ์หลักจะแสดงได้จะแสดงรายได้โดยประมาณนะฮะนี่อันนี้เราก็เ,าเราก็บลาบลาบลาเนี่ยฮะเราก็เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาแล้วค่ะอะไรประมาณนี้นี่ก็ไอเจ้า rpm rpm ของพี่อยู่เนี่ยก็คือการแสดงจำนวนเงินที่คนได้รับต่อการดูวิดีโอ1000ครั้งเล หนึ่งพันครั้งถ้ามีคนดูหนึ่งพันครั้งนะคะทีนี้ก็แหล่งโฆษณาสมาชที่เหลือไปอ่านเอาเองนะคะแล้วก็ CPM CPM ของพี่อยู่ก็คือราคาต่อการแสดงผลพันครั้งนะคะเป็นตัวชี้วัดแสดงถึงจำนวนเงินที่ผู้ลงโฆษณาใช้เพื่อโฆษณาบนยู u ูบนะคะก็จะเห็นเมกอันนี้เขาก็อธิบายมาทีนี้ สิ่งที่พี่มาสนใจมากที่สุดก็คือเพราะว่าเราก็อยากรู้เนาะว่ามันเป็นเพราะเหตุใดที่เงินเรียนของเราที่มันจะขึ้นจริงๆถามว่าพี่ซีเรียสไหมก็นิดๆนะคะจะว่าไม่ซีเรียสเลยก็ไม่ใช่จะว่าซีเรียสก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าเราก็ไหนๆทำมาเราก็อยากรู้เนาะ พอเงินมันไต่กระดึบกระดืบเนี่ยฉันก็อยากได้งานเราไปทำทุนะ่ะมันก็ไม่ได้มากมายกายกองอะไรหรอกแต่ว่าเราก็อยากได้มันก็เหมือนเป็นรางวัลของการทำงานเนาะยิ่งเราโดนศพประมาทอยู่ว่ามานั่งเสียเวลาให้ YouTube ทำไมทั้งวันมันไม่มันไม่คุ้มค่าเลยเนี่ยหลายคนเขาก็ศพประมาทแล้วเราก็นะเราก็มาเสียเวลาทำตรงนี้ทีนี้ด้วยความที่เรารักนะ่ะ แล้วเราก็อยากจะแบ่งปันหลายๆอย่างที่เรารู้มาใช่ไหมคะเราก็เลยได้เข้ามาทำ YouTube กันใช่ไหมทีนี้พอเสร็จแล้วพี่ก็อ่านเข้ามาถึงตรงเาขาบอกว่ารายได้รายได้โดยประมาณรายเดือนรายได้โดยประมาณรายเดือนจะแสดงจำนวนเงินรายได้ที่ช่องได้รับในช่วง3าวันที่ผ่านมานะครรายได้โดยประมาณรายเดือนจะมีการปรับเปลี่ยนเนื่องจาก รายได้โดยประมาณรายได้โดยประมาณรายเดือนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเนื่องจากการเข้าชมที่ไม่ถูกต้องนะเราก็อยากรู้ว่าไอการเข้าชมที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันมีอะไรบ้างการโต้แย้งและการอ้างสิทธิ์คอนเทนต์ไอดีหรือแคมเปญโฆษณาบางประเภทเช่นแคมเปญค่าใช้จ่ายต่อวันนะคแล้วก็หากรายได้โดยประมาณรายเดือนของคุณมีความผันผวน อาจจะเกิดการปรับเปลี่ยนดังกล่าวดังกล่าวดังกล่าวการปรับเปลี่ยนรายได้จะเกิดขึ้นสองครั้งหลังจากมีการสร้างรายได้โดยครั้งแรกจะเกิดขึ้นเมื่อผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ซึ่งจะเห็นรายได้โดยประมาณที่สมบูรณ์มากขึ้นและครั้งที่สองและ ครั้งที่2จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดือนถัดไปซึ่งจะแสดงรายได้โดยสรุปของคุณนะคะนี่ตัวนี้ก็แล้วก็ต่อๆบรรทัดต่อๆมาพี่ก็ไม่ไม่สนใจเนาะพี่ก็จะสนใจแต่เฉพาะว่าไอการเข้าชมที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันคืออะไรมันยังไงเพราะว่าเราก็อยากจะรู้ให้ละเอียดใช่ไหมคะก็เลยเข้ามา เขาเขาก็จะมีลิงก์ให้คลิกนะคะตรงที่ว่าการชมไม่ถูกต้องการโต้แย้งและการอ้างสิทธิ์คอนเทนต์ไอเดีนี่ยค่ะเขาก็เป็นไฮไลท์สีน้ำเงินขึ้นมาก็คลิกเข้ามาพอคลิกเข้ามาก็มาเจอ,อขออ่านให้ฟังนิดหนึ่งเนาะไม่นี่แหละก็จะประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็แล้วก็จะจะอธิบายด้วยเนาะนี่การชมวิดีโอที่ไม่ถูกต้อง การเข้าชมที่ไม่ถูกต้องหรือที่เรียกว่ากิจกรรมที่ไม่ถูกต้องคือกิจกรรมใดๆก็ตามซึ่งไม่ได้มาจากผู้ใช้จริงที่มีความสนใจที่แท้จริงซึ่งรวมถึงวิธีช่อโกงและการปลอมเพื่อเพิ่มรายได้จากโฆษณาให้กับวิดีโอตลอดจนวิธีอื่นๆระบบของเราจะวิเคราะห์วิดีโอเพื่อหาการเข้าชมที่ไม่ถูกต้องอยู่เสมอ และดำเนินการเพื่อแก้ไขซึ่งจะทำให้ระบบนิเวศของ y o u u u e ขคงคุณภาพดีและป้องกันไม่ให้ผู้ลงโฆษณาจ่ายเงินสำหรับการเข้าชมที่ไม่ถูกต้องในโฆษณานะคะทีนี้ตัวอย่างของการที่เข้าชมวิดีโอที่ไม่ถูกต้องมีดังนี้นะคะเพื่อนหรือผู้ติดต่อปล่อยให้เพลย์ลิสต์ของวิดีโอเล่นตลอดทั้งวัน ทำให้การเข้าชมจากโฆษณาเพิ่มขึ้นเนื่องจากโฆษณาที่เล่นในวิดีโอเหล่านั้นนะฮะอันนี้ก็คือการชมวิดีโอที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าเข้าไปในเพลย์ลิสต์แล้วก็ปล่อยให้ like. เพลย์ลิสต์ไหลพอเพลย์ลิสต์ไหลเนี่ยก็จะมีโฆษณาเข้าใช่ไหมคะพอโฆษณาเข้ามันไม่เป็นการดู เขาบอกว่ามันไม่เป็นการดูที่ถูกต้องทีนี้ถ้าหากว่าบาังเอิญน,นะฮะช่องนั้นเนี่ยมีคอนเทนต์ดีแล้วเขาก็เอาเข้าไปรวมในเพลย์ลิสต์แล้วเพื่อนเขาสนใจจะดูเนี่ยค่ะแล้วบอกว่าดูไม่ได้ถ้าดูไม่ได้ให้มีเพลย์ลิสต์ขึ้นมาทำไมคะอยากจะถามจังเลย ถ้าไม่ให้ถ้าไม่ให้ชมเพลย์ลิสก็ไม่ควรจะมีเพลย์ลิสไอ้หน่วยของเพลย์ลิสเนี่ยควรจะต้องเอาออกเขาจะได้ไม่ทำแล้วจะได้ไม่มีคนเข้าไปดูนะคะไม่ใช่ปล่อยให้มีปล่อยให้ทำแล้วบอกว่าถ้ามีคนเข้าไปดูเพลย์ลิสเนี่ยมีคนมีเพื่อนหรือผู้ติดต่อปล่อยให้เพลย์ลิสของวิดีโอเล่นตลอดทั้งวัน ทำให้การเข้าชมจากโฆษณาเพิ่มขึ้นเนื่องจากโฆษณาที่เล่นในวิดีโอเหล่านั้นมันมันยังไงอยู่นะเนี่ยแล้วก็การประกาศแก่ผู้ชมว่าพวกเขาควรรับชมหรือคลิกผ่านโฆษณาในบางวิดีโอเพื่อเพิ่มการเข้าชมจากโฆษณาซึ่งจะช่วยเพิ่มไรายได้จากโฆษณาก็หมายความว่าบอก บอกกับเพื่อนๆว่าเข้าไปชมแค่คลิกโฆษณาเท่านั้นในบางวิดีโอเพื่อเพื่อชมโฆษณาแต่ไม่ดูวิดีโออันนี้ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเข้าไปดูแล้วเนี่ยนะคะถ้าสนใจแต่ส่วนใหญ่เนาะเท่าที่พี่ดูใช่ไหมถ้าคนสนใจในคอนเทนต์นเขาจะไม่ดูโฆษณานะ ตอนที่เรายังไม่เป็น y o u t u ู e อ่ะเราเข้าไปแล้วก็กดผ่านกดผ่านเพราะว่าลาก็ไม่รู้ว่าว่าโฆษณามันเกะกะเราสนใจคอนเทนต์เท่านั้นใช่ไหมคะตอนที่ยังไม่ทำ u t u b e นะแต่พอมาทำ u t u b e แล้วเราก็อ๋อเพราะว่าเขามีรายได้จากตรงนี้เท่านั้นนั้นเราก็เราก็ดูจบแต่ที่นี่เมือม่อคืนเมื่อคืนเนี่ยสี่ชั่วโมงนะคะเข้าไปดูอะไรวะ จำไม่ได้แล้วเข้าไปดูช่องไหนหรือว่าเข้าไปดูช่องของเพื่อนหรือว่าเข้าไปดูในช่องของใครไม่รู้หรือว่าช่องของฝรั่งไม่รู้นะคะฝรั่งที่ไม่ใช่เพื่อนนะคะแล้วก็ไปเจอโฆษณาสี่ชั่วโมงใครใครจะนั่งดูสี่ชั่วโมงเนี่ยฮะ,ะมันก็เป็นอะไรที่แปลกๆเนาะบน youtube ทีนี้อ่าโอเคต่อไปบุคคลที่สาม ที่ใช้บุคคลที่สามที่ใช้บอทการคลิกโดยอัตโนมัติในวิดีโอเพื่อเพิ่มการเข้าชมจากโฆษณาอ๋อบอทเดบอทไหนอะไรของเขาที่มีใช่ไหมคะ,ะประมาณนี้ห้ามใช้ไม่ได้เพราะว่าเขาตรวจนะคะแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าหากเราตรวจพบว่าวิดีโอของคุณมีการเข้าชมที่ไม่ถูกต้องเรา อาจคืนเงินให้ผู้ลงโฆษณาสำหรับการเข้าชมดังกล่าวจำ,จำกัดการโฆษณาจำกัดการโฆษณาหรือทั้งสองอย่างซึ่งหมายความว่าคุณอาจจะไม่เห็นรายได้ดังกล่าวถึงแม้จะยังมีการแสดงโฆษณาและยังอาจทำให้รายได้โดยประมาณใน YouTube Analytics ผันผวนและแสดงรายได้ที่เป็นไปได้อย่างไม่ถูกต้อง นะะแล้วก็มีให้กดลิงก์เข้าไปก็ไม่เข้าไปดูนะคะการเข้าชมที่ไม่ถูกต้องแสดงผลต่อไรายได้โดยประมาณใน a n ลิติกนะคะทีนี้เขาก็บอกว่าเคล็ดลับในการป้องกันการเข้าชมที่ไม่ถูกต้อง 1. หงลีกเลี่ยงการเป็นพาร์ทเนอร์และผู้ที่ไม่น่าเชื่อถือหากเป็นเรื่องการสร้างวิดีโอและช่องของคุณเช่น บุคคลที่3บางรายอาจผลักดันให้ซื้อการเข้าชมเพื่อเพิ่มไรายได้จากโฆษณาจากการดูจากการกดชอบหรือกดติดตามและขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการทำงานกับคนเหล่านี้นะถ้ามีใครมาเสนอ,อ,อมันจะมีมันจะมีนะคะในเว็บไซต์อีกเว็บหนึ่งนะคะเขาจะมเีเขาจะมีกลุ่มหนึ่งจะเป็นกลุ่มที่ ถ้าเราไปซื้อโฆษณาเขาอันนี้อันนี้เจ้าของทำเองพอไปซื้อพอไปซื้อโฆษณาเขาแล้วเขาก็เลยให้กลุ่มพวกนี้ช่วยกดให้นะะนัน่นอะไรค่ะก็ไม่ต้องเอ่ยชื่อเนาะอันนี้อันนี้มีอันนี้เจ้าของเจ้าของแพลตฟอร์มทำเองค่ะแต่อันนี้เขาบอกว่าเขาไม่ให้นะคะเขา ถ้าถ้ามีอย่างที่บอกนะให้หลีกเลี่ยงให้หลีกเลี่ยงการเป็นพาร์ทเนอร์ผู้ที่ไม่น่าเชื่อถือหากเป็นการสร้างวิดีโอและช่องของคุณเช่นบุคคลที่3บางรายอากผลักดันให้ซื้อการเข้าชมเพื่อเพิ่มไรายได้จากโฆษณาจากการดูการกดชอบโดยการกดติดตามเราขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการทำงานกับคนเหล่านี้กับคนเหล่านี้นะคะอย่าคลิกโฆษณาในวิดีโอของคุณ อันนี้ข้อสองนะอย่าคลิกโฆษณาของคุณในวิดีโอของคุณแม้คิดว่าการทำเช่นนั้นจะไม่เป็นไรก็ตามระบบของเรารับรู้ได้ระบบของเรารับรู้ได้ว่าครีเอเตอร์คลิกโฆษณาบนวิดีโอของตัวเองหากเกิดกรณีเช่นนี้บ่อยครั้งอาจมีการปิด ากเกิดกรณีช่นนี้บ่อยครั้งอาจมีการปิดบัญชีของคุณเพื่อปกป้องผู้ลงโฆษณาและระบบนิเวศของครีเอเตอร์นะคะหมายความว่าถ้าเราจะไปดูวิดีโอของเราเข้าไปคลิกโฆษณาของเรานะคะเพื่อปั่นยอดวิวอ่ะยอดวิวโคนะคะทำไม่ได้แล้วก็ถ้าเขาตรวจพบจริงๆแล้วเขาก็ตรวจอยู่ตลอดเวลานะคะนี่ถ้าเขาตรวจพบเนี่ย ช่องถูกปิดนะคะทีนี้ก็สามอย่าชักชวนให้เพื่อนครอบครัวหรือใครก็ตามคลิกโฆษณาของคุณเพื่อเพิ่มไรายได้ให้คุณแม้จะเป็นกิจกรรมการกุศลก็ตามนะ,ะก็หมายความว่าถึงแม้ว่าช่องนั้นเนี่ยจะเป็นการทำเพื่อการกุศลถ้าเราจะเข้าไปคลิก เพื่อให้เขาได้ยอดโฆษณาแต่ไม่ดูวิดีโอหมายความว่าเราไม่มีความสนใจแต่เราอยากให้เขาดูวิดีโอเราเรา,เราจะเข้าไปดูแค่โฆษณาเท่านั้นทําไม่ได้นะคะอันนี้เจ้าของช่องเนี่ยมีสิทธิ์มีปัญหานะคะอย่าทํากันเลยเนาะคือถ้าไม่สนใจแล้วก็ไม่พร้อมที่จะเข้าไปดูวิดีโอของเขาก็ไม่ต้องเข้าไปเลยนะคะส่วน คนที่เข้าไปดูวิดีโอเนี่ยบางคนอาจจะข้ามโฆษณาไปบ้างน,นี่ก็ทำแล้วแต่แล้วแต่ถ้าไม่สงสารเจ้าของช่องที่อุตส่าห์เสียสละในการทำวิดีโอเนาะเพราะว่าการทำวิดีโอเนี่ยเสียสละทั้งเวลาทั้งเงินแล้วก็ปัจจัยหลายอย่างกว่าจะได้เป็นช่องขึ้นมากว่าจะได้เป็นวิดีโอแต่ละคลิปมันก็ใช้ทั้งปัจจัยหลายอย่างนะคะทั้งเงินด้วยทั้งเวลาด้วยกำลังรัพย์กำลังกาย ความคิดมันสมองกว่าจะได้ออกมาเป็นวิดีโอให้ผู้ชมชมหนึ่งวิดีโอแล้วก็ยอดดูแต่ละครั้งในการดูอย่างของพี่เนี่ยพี่ตั้งโฆษณาแค่ท้ายกับหัวนะคะทีนี้ถ้าถ้าน้องคนไหนสงสารเขาก็ดูจนจบนะคะทั้งท้ายทั้งหัวถ้าคนไหนก็ไม่สงสารบางทีเขาก็ผ่านนะคะบางทีก็ก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่ ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าสนใจในเนื้อหาวิดีโอของพี่จะเข้าดูจนจบพี่ก็ขอ,ขอขอบคุณมากๆขอขอบคุณจริงๆนะคะแต่ถ้าถ้าถ้าเวลาไม่ให้หรือว่าไม่เป็นไรหรอก,ก็อยากจะดูเฉยๆก็เข้ามาก็าวันนี้ก็เห็นมีคนหนึ่งนะคะก็ามาลงคอมเมนต์แต่ไม่ดูหรือเขาอาจจะดูนะฮะแต่ว่า บ้านนั้นเนี่ยที่เข้ามาดูพี่เข้าไปดูช่องอื่นด้วยมันก็เลยทำให้มีเาเรียกอะไรมียอดวิวแต่ว่าไม่มีไม่มียอดของเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ใชอยอดวิวไม่ขึ้นแต่ว่ามีคอมเมนต์ขึ้น <c oughs> นะคะมันก็อาจจะเป็นไปได้หลายอย่างเพราะฉะนั้นพี่ก็ไม่อ,อะไรมากมายแต่เอามาเล่าสู่กันฟัง ฉะนั้นก็เอามาเล่าสู่กันฟังเพียงเท่านี้ว่าการาก็ไม่ต้องอถ้าเราไม่สนใจช่องนั้นจริงๆเราไม่สนใจคอนเทนต์ไม่สนใจเนื้อหาในวิดีโอคลิปนั้นจริงๆก็ไม่ต้องเปิดนะคะไม่ต้องเปิดเข้าไปดูแค่โฆษณาอย่างเดียวคือเข้าไปแล้วก็ปิดแล้วก็ออกอันนี้คือถ้าทําเพียงครั้งสองครั้งอาจจะพลาดเนี่ยโอเค แต่ถ้าทำบ่อยๆเนี่ยอย่าทำเลยค่ะเพราะว่าจะทำให้พี่อยู่คิดว่านั่นคือคนของเจ้าของช่องเข้ามาเพื่อที่จะมาเพิ่มยอดวิวโฆษณาเพื่อให้ได้โฆษณาเท่านั้นอย่าทำเลยนะคะสงสารเจ้าของช่องเพราะว่าเจ้าของช่องเนี่ยจะมีปัญหาที่สุดแล้วเขาจะโดนปิดทั้งดีบางครั้ง เจ้าของช่องก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าใครไปใครมานะฮะมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนอีกเจ้าหนึ่งเนาะอีกเจ้าหนึ่งนี่ใครไปใครมาใครผ่านไปผ่านมาเขาแจ้งหมดเลยนะอันนี้ไม่แจ้งอะไรเลย <laughs> เราก็เลยไม่รู้ว่าใครมาทําอะไรกับเราไว้นะฮะเพราะฉะนั้นเออก็ขอร้องด้วยก็เราก็ซื่อสัตย์ต่อตัวเองแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นด้วยนะเนาะสิ่งใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีและก็ไม่ดีที่เราทําไว้ให้กับใครเนี่ย สิ่งนั้นมันจะกลับไปหาเรานะครับถ้าหากเราเอามาคืนเขาได้ทันในเวลาที่เขายังอยู่มันก็จะไม่มีดอกเบีย้ยเมื่อใดก็ตามถ้ามันหลุดจากเจ้าของเดิมคือเราไม่ได้เอากลับคืนไปให้เจ้าของเดิมแล้วมันจะกลายเป็นอ่อจะต้องไปใช้หนี้สาธารณะแหละหนี้สาธารณะมีดอกเบีย้ยนะคะอันนี้ประสบ พบเจอมาตับตัวเองหลายเรื่องถึงเอามาเล่าต่อนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่มีเหตุการณ์มีกรณีเราก็จะพินิดพิดเคราะห์พิจารณาไปเรื่อยๆบางครั้งเราก็คิดว่าเออมันก็เหมือนกับการอะไรละ่ะเออเราคิดไปเองหรือเปล่าออฟุกมัง้งเออโชคไม่ดีมัง้งมันถึงเป็นอย่างนี้ถ้าเราถ้าเราดู ให้ดีๆรอบคอบมันก็จะไม่มีอย่างนี้เกิดขึ้นอ้าวแล้วมันเป็นอะไรล่ะทุกครั้งที่มันเคยดูดีอะทุกครั้งเคยดูแลตัวเองดีแต่ทําไมครั้งนี้ถึงพลาดล่ะถามว่าคนครั้งที่พลาดเนี่ยนะมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งหน้าใช่ไหมคะคนเราอะ่ะใช่ไหมมันเป็นไปไม่ได้หรอกว่าจะประมาณ โอเคแล้วแต่แล้วแต่จะไม่พูดต่อละ <c oughs> ไปคิดไปพิจารณากันเอาเองนะคะสุดท้ายนี้พี่ก็ขอแนะนําขอให้น้องๆทุกคนทํางานอย่างมีความสุขเนาะไม่ต้องเครียดมากแต่ที่พี่เข้ามาดูในจริงๆแล้วพี่ก็ไม่เครียดมากแต่มันมันผิดสังเกตมันผิดสังเกตมากเกินไปพี่ก็เลยต้องเข้ามาดูปกติพี่ก็จะไม่ค่อยดูนะคะเรื่องรายได้ทีนี้มันมันก็นานแล้วมันก็เยอะด้วยและอีกอย่างหนึ่งะะที่ผ่านมา พี่ขึ้นไลฟ์ด้วยมันก็เลยได้มันก็เลยได้เร็วหน่อยทีนี้ช่วงตั้งแต่มิถุนากรกฎาคมพี่ไม่ได้ขึ้นไลฟ์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเงินรายได้ก็ลดน้อยถอยลงแล้วก็พี่ก็ไม่พี่พี่ไม่ได้สมัครแล้วพี่ก็ไม่ได้ไม่ต้องการให้เพื่อนๆมาโยนสติกเกอร์ให้นะคะไม่เพื่อนไม่ต้องการให้เพื่อนๆมา จ่ายซูเปอร์แชทให้เพราะว่าพี่คิดว่ามันมันไม่ไม่มีประโยชน์น้องๆ้องที่เคยให้พี่มาเนาะแล้วก็จากที่พี่ได้รับเงินก้อนแรกเนี่ยเท่าที่พี่มานับดูเนี่ยน้องให้มากนะน้องให้พี่มากแต่ว่าพี่ไม่ว่าแล้วที่พี่ไปทำบุญพี่ยังไม่ได้หากรายลบรายจ่ายเลยพี่ พี่เอาเงินไปไปเอาเอาเงินที่น้องให้นะพี่ไปทําบุญนะยังมีเหลือนะคะยังไม่หมดยังยังมีเหลือเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็จะเอาไปทําอีกนะคะก็อุ้ยตายแล้วก็เลยลืมบอกนะคะเออเป็นอันว่าพี่ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้เนาะอุ้ยจะคลิปเริ่มยาวโอเคค่ะขอให้ทุกคนโชคดีประสบแต่ความสุขความเจริญนะคะแล้วก็ขอให้มียอดปังๆขอให้ช่อง ใหญ่โตขึ้นไปเรื่อยๆทุกวอนทุกวันนะคะแล้วก็ขอให้มีเพื่อนเข้ามามากมายกายกองเนาะให้มียอดวิวให้ให้มีคนชมทั่วโลกนะคะสวัสดีค่ะ